สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านเมืองของเราช่วงเวลานี้พบกับดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับการเมืองของไทยแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคมเราคงอยากจะเห็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนนะคะว่าอีกฝากหนึ่งม็อบประชาธิปัตย์พยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งทุกวิถีทางคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีเป็นบทสัมภาษณ์พิเศษของหม่อมราชวงศ์มลินีจักรพันธ์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการฟันธงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์โดยท่านให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนโดยบอกนะคะว่าทางออกของประเทศไทยณขณะนี้นั่นคือการเข้าสู่การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มๆในตอนที่มีชื่อว่าราชนิกูลมองการเมืองไทยไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรติในรายการนะครับขออนุญาตเรียกคุณหญิงได้ค่ะนะครับเรียกพี่ก็ได้ค่ะครับท่านคิดอย่างไรตอนนี้รัฐบาลก็ประกาศใช้พรกฉุกเฉินเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์คิดว่าจะเอาอยู่ไหมครับก็เท่าที่ดูเนี่ยไม่เคยเอาอยู่เลยนะคะเพราะว่าก็เห็นว่าทำอะไรกันตามสบายไม่เคยมีกฎมีเกณฑ์อะไรเลยแต่ว่าดิฉันว่าการที่มีพรบนั้นดีคืออย่างน้อยก็จะเบาบางลงนะคะก็ตัดสินใจถูกแล้วแล้วก็มาทางถูกเสมอเพราะเหตุว่านั่งเฉยๆก่อน คือทางรัฐบาลนั่งเงียบๆก่อนนะคะที่ทุกคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงได้นิ่งเฉยเพราะว่าในการรักษาการก็ดีเนี่ยจะเป็นการที่รัฐบาลก็ยังคงเป็นรัฐบาลอยู่ถูกไหมคะ ก็ยังมีสิทธิอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเพียงแต่ว่าไม่ต้องไปเข้าสภาไม่ต้องอะไรเมื่อประกาศพรบเนี่ยดิฉันว่าดีแล้วค่ะครับท่านก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับเห็นว่ามีการโพสต์ข้อความส่งไปให้กับทางเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บอกว่าไม่ไหวแล้วกับเรื่องของการยึดครองกรุงเทพหรือว่าการปิดกรุงเทพจะต้องช่วยกันให้ประเทศไทยเดินหน้าเลือกตั้งทำไมถึงได้ส่งข้อความแบบนั้นไปที่สถานทูตสหรัฐครับดีคำถามที่ดีที่เห็นว่าที่เขียนไปนั่นก็คือผ่านไปไม่ใช่อยู่เพจตัวเองนะคะ เพราะว่าสหรัฐนี่เป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับนะคะแล้วก็อังกฤษด้วยแต่ว่าทางอเมริกาเนี่ยดิฉันก็ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันจะถือว่าเป็นสถานที่ที่ดิฉันเคารพเมื่อเรือบินลงบอสตันเนี่ยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสมภพที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นที่นั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเคารพด้วยนะคะแผ่นดินนั้นคือเป็นแผ่นดินที่ทรงมีพระราชสมภพครับที่เมืองนั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะคเพราะว่าหมอต่างๆที่เคยถวายตอนสมเด็จพระชนนีทรงมีพระประสูติการเนี่ยก็พวกหมอก็ตายไปหมดแล้วแล้วก็พยาบาลด้วยนะคะแต่ว่าที่เรียนเขียนไปนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่เพียงแต่ว่าช่วยเราได้ไหมเขาก็ช่วยจริงๆอ่ะหมายความเขาช่วยอยู่ก็มีท่าทีให้เห็นว่าต้องการให้รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยเดินหน้าเลือกตั้งใช่ค่ะเขาก็พยายามสนับสนุนในวิธีทางนี้อยู่แล้วแต่ว่าน่าแปลกใจฮะการเป็นราชนิกูลเนี่ยแล้วการแสดงออกทางการเมืองแบบนี้เพราะว่าถ้าดูจากสายตาของประชาชนณเวลานี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าราชนิกูลโดยส่วนใหญ่นะก็จะอยู่ในฝากฝั่งอันนี้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่อาจจะมีบางส่วนบางแล้วก็ดูเหมือนว่าจะน่าจะไม่มากหรืออาจจะมีจำนวนไม่ทราบแต่ว่าก็ราชนิกูลโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในฝั่งของกลุ่มคนที่เรียกร้องให้มีการอนุรักษ์นิยมอย่างกปปส.แต่ทำไมคุณหญิงจึงดูจะเป็นท่านบอกว่าเป็นแกะดำอยู่ในราชนิกูลแล้วฮะใช่ค่ะดิฉันไม่ได้อยากจะต้องการเด่นนะคะแต่ดิฉันมองเห็นความไม่ยุติธรรมค่ะครับคืออะไรที่ไม่ยุติธรรมเราต้องเห็นสิคะ มันดับเบิลสแตนดาร์ดหมายความว่าเขาเรียกอะไรนะฮะสองมาตรฐานสองมาตรฐานเสมอสมมุติว่าคุณทำเหมือนกับด
ฉะนั้นเนี่ยนะคะ คุณจอมทำอะไรเหมือนกันนายกนายขอนายกนางขอแต่นายกหลุดนางขอผิดนั่นน่ะมีอย่างนี้เรียกว่ายุติธรรมหมายถึงว่าในกระบวนการในกระบวนการกฎหมายยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมี2มาตรฐานแหละมี2มาตรฐานแน่นอนอยู่แล้วเหรอฮะอุ๊ยทำไมไม่ทราบล่ะคะแต่ว่าเห็นทางกลุ่มกระบวนการยุติธรรมก็ออกมายืนยันว่านี่คือการตัดสินคดีความอย่างตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมที่สุดผมก็ดูเหมือนจะเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเลยค่ะที่เชื่อที่ได้ที่สุดก็คือศาลพระภูมิเข้าใจไหมคะกำลังจะคือนอกนั้นเป็นมนุษย์เราต้องเข้าใจคำว่ามนุษย์มนุษย์นี่ก็คือมันแกว่งได้เสมอจิตเนี่ยแกว่งได้เสมอเพราะว่ามีใครมาก็ซิบก็ทราบหรืออาจจะใหญ่มาจากไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้เขาก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาคนที่รับราชการก็ดีหรือคนที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองข้าราชการประจำก็ดีข้าราชการการเมืองก็ดีเนี่ยมันก็ต้องมีพรรคมีพวกทุกคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเท่าที่นั่งดูมา60กว่าปีเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีอะไรยุติธรรมเลยค่ะย้อนไปถึงพ.ศ. 2475ซึ่งดิฉันก็ยังไม่เกิดแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยดิฉันมีความสงสารพระองค์ท่านเพราะทรงรักประเทศไทยนะคะก็เพียงแต่ขอว่าทรงได้มีพระราชกระแสว่าขอเวลาเราดูแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ในขณะเดียวกันใจร้อนหรือไงคะยึดอำนาจเลยท่านก็ต้องเสด็จพระดำเนินไปที่อังกฤษตอนแรกก็ไปทางไหนไม่ยังไม่เกิดเสด็จไปทางไหนก็ไม่ทราบแต่ว่ายังไงก็ไปประทับอยู่ที่อังกฤษแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่าลืมนะคะถนนราชดำเนินเนี่ยที่เขาไปทำบ้าๆบอๆอะไรแบบกันที่นั่นเป็นถนนที่สองฟากที่เป็นกระทรวงเกษตรกระทรวงอะไรต่างๆนั่นคือวังเก่าทั้งนั้นนี่คือโจรหรือเปล่าคะพวกคุณอะโจรพวกไหนไม่คือประชาชนที่มาทำรัฐทำพูดอย่างนี้การปกครองอย่างนี้ก็เป็นการพูดแรงไปไหมครับไม่แรงค่ะไม่แรงเพราะว่าถือว่าเป็นการปล้นพระราชทรัพย์เนี่ยครับถูกไหมฮะครับอันนั้นคือที่ดินของพระองค์ท่านทั้งนั้นครับครับแต่ว่าความเป็นราชนิกูลเนี่ยการที่ไม่มีความคิดที่แตกต่างแล้วก็มีความคิดที่ออกมาพูดออกมาแสดงบทบาททางการเมืองความคิดทางการเมืองอันนี้ถือว่าทำให้การดำรงอยู่ในราชนิกูลในกลุ่มราชนิกูลด้วยกันเนี่ยยากไหมครับก็ไม่ยากค่ะก็คือเวลาเข้าวังเนี่ยดิฉันก็ไม่มองใครนะคะยังก็เดินหน้าเชิดเข้าไปหน้าตาเฉยค่ะเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในวังหลวงหรืออะไรก็มีที่สำหรับราชนิกูลหรืออะไรที่จะเรียกเนี่ยนะคะก็นั่งกันเหลืองเต็มที่ค่ะแต่ก็สายเหลืองจริงๆอ่ะแต่วันเฉลิมใช่ไหมฮะเราก็เหลืองด้วยเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันก็เพียงแต่ว่าก็เฉยๆคือมีราชนิกูลบางท่านที่ดิฉันเข้าใจว่าท่านไม่ได้เป็นไม่ได้ไปทางนั้นนะคะมาทางนี้แต่ว่าส่วนน้อยนะคะแต่ดิฉันก็ที่จะย้อนถามกลับเนี่ยก็คือดิฉันไม่เข้าใจว่าไม่ได้จะถามคุณนะแต่ว่าถามในทีวีก็ได้ว่าทำไมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถึงได้ไม่รักประเทศชาติคะทำตอนนี้ขนาดนี้กำลังทำลายประเทศชาติเพื่ออะไรอยากจะทราบอันนี้ว่ามีอะไรที่มาทำให้พวกราชนิกูลเนี่ยกลายเป็นบ้าควรจะไปอยู่ศรีธัญญามากกว่านะคะดิฉันว่าหมายถึงความเครียดที่เกิดขึ้นในกลุ่มราชนิกูลตอนนี้แหละหมายความว่าเขามีอะไรที่มันลึกกว่านั้นนี่คะเพราะปกติเนี่ยไม่ควรจะมายุ่งไม่ควรจะมายุ่งเลยดิฉันไม่ได้ยุ่งมาก่อนแต่เขามาว่าดิฉันใครไม่ควรมายุ่งฮะราชนิกูลสิคะก็ควรจะวางตัวให้มันสูงสูงหน่อยอ่ะนะคะแต่ดิฉันถูกว่าเป็นตะกวดใช่ไหมคะโดยที่ดิฉันไม่รู้เรื่องคือหนังสือผู้จัดการเป็นคนเอาลงแล้วก็มีสามหม่อมอะไรนั่นนะแล้วก็เขียนหม่อมสามจุดๆๆก็ควรจะเข้าใจว่าคืออะไรแต่ว่าขณะเดียวกันดิฉันก็ไม่ได้ตอบอะไรดิฉันก็เขียนว่า
ขอบคุณค่ะรักทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวคนก็เขียนมาบอกว่าครับมอสละอึงอ่ะควรจะเปลี่ยนตระกูลนะคะให้เป็นตระกูลชินวัตรดิฉันก็เลยบอกตะกวดสีไม่ชื่อจริงไงคะของที่เขาว่าตะกวดสีไม่สามารถจะเปลี่ยนราชสกุลได้ค่ะเพราะว่าผิดกฎมณฑียนบาลค่ะแต่ไม่ได้พูดอย่างว่ากฎมณฑียนบาลนะคะครับแต่ว่าการที่คุณหญิงออกมาคล้ายๆไม่ใช่คล้ายละโจมตีการมาปิดกรุงเทพต่างๆเนี่ยก็แน่นอนฮะกลุ่มของที่มายึดกรุงเทพหรือกปปสเองก็มองว่าเอ๊ะคุณหญิงกำลังรับใช้ระบบทักษิณหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะมีคนบอกว่าดิฉันได้30ล้านแล้วคุณก็เห็นว่าดิฉันขับรถอะไรคะเกือบจะเป็นอีแตนอยู่แล้วคุณถึงมองเมื่อกี้นี่ตอนเข้ามาผมว่าเอ๊ะคันนี้นี่คงไม่ใช่แน่ๆน่าจะเป็นอีกคันนึงแต่ก็สุดท้ายก็เป็นคันของท่านเองนะฮะซึ่งก็ประหลาดใจมากไม่เป็นไรครับน้ำมันถูกน้ำมันไม่เปลืองใช่ไหมคะแล้วก็เราก็แอฟฟอร์ดไม่ได้ขนาดนั้นที่เพราะเราไม่ได้มีเงินมากมหาศาลก็เพียงแต่เขียนหนังสือแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะมีบ้านเช่านิดหน่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนไม่มีความยุติธรรมและไม่มองว่าถ้าไม่ใช่พวกตัวเองเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เป็นศัตรูซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าจะดูในหลักการเนี่ยมันควรจะให้มันมีความแฟร์เกิดขึ้นว่าไม่เป็นไรเขาคิดต่างเนี่ยก็ควรจะไม่ว่ากันถูกไหมคะอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าแล้วดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมราชนิกูลถึงได้ไปข้างนั้นนะคะอันนี้ให้ไปคิดกันเองก็แล้วกันเพราะดิฉันก็คิดไม่ออกนะคะแต่ว่าก็ได้ยินอะไรมาแต่มันก็เราอย่าเพิ่งไปคิดมากเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่นะคะเมื่อกี้ท่านบอกว่าตกลงท่านยอมรับหรือไม่ยอมยับอย่างไรว่าท่านรับใช้ระบบทักษิณหรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่ได้รับใช้เลยครับไม่ได้ดิฉันนี่เป็นคนที่ไม่รู้จักท่านทักษิณเลยนะคะแต่มีอยู่ครั้งนึงก่อนที่จะวิ่งไปเมืองนอกนะฮะท่านนะฮะไม่ใช่หญิงหมัดก็ไปพบเพราะว่ามีหนังที่ทุ่งกระหม่อมหญิงใหญ่ทรงแสดงนะฮะก็เจอโดยบังเอิญก็เจอกับท่านทักษิณแล้วฮะครับกับคุณหญิงอ้อเนี่ยโดยบังเอิญเลยเพราะว่าก็มีเก้าอี้รับแขกให้ไปนั่งให้ท่านนั่งแต่เรานั่งเองพอมาก็ไม่เป็นไรก็นั่งอยู่ด้วยกันนะก็บอกว่าท่านฮะขอถามจริงๆค่ะอยากเป็นประธานาธิบดีเหรอคำตอบคืออะไรผมจะเป็นได้ไงครับนี่ผมโดนแกล้งครับผมทำหลายอย่างที่คนเขาไม่คิดจะทำเช่น30บาทก็ได้คุยกันยาวเหมือนกันเอ๊ะเลยนึกออกว่าที่คนที่คนธรรมดาทำไมเขาถึงให้คะแนนนิยมกับคนนี้ตอนนั้นปราบปรามยาเสพติดคืออะไรที่ดีเนี่ยก็ควรจะชื่นชมเขาบ้างนะคะไม่ใช่ว่าไปไล่แล้วระบอบทักษิณเนี่ยคุณจอมว่ามันหมายความว่าไงคะถ้าผมจะเดานะฮะจากความพยายามของคุณสุเทพที่พยายามจะพูดบนเวทีตลอดเวลาก็คือระบบที่มีนำมาซึ่งการกอบโกยผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องเล่นการเมืองแบบบริษัทห้างร้านนะฮะมองประเทศไทยเป็นเหมือนกับบริษัทแล้วก็การคอร์รัปชันอันนี้เป็นความเข้าใจของกลุ่มกปปส.แต่คอร์รัปชันเนี่ยมีแต่พ.ศ. 2475แล้ว ไม่มีใครดีเลยค่ะคุณตาดิฉันอยู่ในรัฐประหารรัฐประหารนี่มันต่ำกว่าปฏิวัตินะฮะแต่มันเหนือกว่าพรบใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามคุณตาดิฉันเป็นทหารคุณยายเป็นคุณหญิงนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันพอขึ้นมาดิฉันไม่ได้ว่านะคะคุณตาขอโทษทีเพราะว่ารักบรรพบุรุษครับแต่ว่าในขณะเดียวกันหลังจากนั้นคุณตาไปมีภรรยาน้อยอีก4คนเอาเงินมาจากไหนคะอันนี้ขอถามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดได้ว่าไปเอาเงินท้องมาค้างมาแน่ๆอยู่แล้วคือเราไม่ว่าใครเราว่าทางครอบครัวเราได้เพราะว่ายังไงก็เคารพรักคุณตาเหมือนเช่นทุกคนรักทั่วไปแต่อันนี้คือตัวอย่างให้ดูครับกำลังจะบอกว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีคุณทักษิณด้วยซ้ำใช่ไหมมันก่อนแล้วค่ะแล้วก็ยังคงดำรงอยู่มันแล้วก็ดำรงอยู่แล้วจะไล่ใครไปมันก็ยังอยู่ค่ะมันต้องใช้เวลาแล้วก็การที่จะบอกว่าจะปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปตัวเองก่อนดีไหมคะ
ปฏิรูปพรรคของตัวเองก่อนครับนะคะพรรคตัวเองคืออะไรก็ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นะเดนไม่พูดถึงพรรคอื่นนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้กำลังเสื่อมมากดิฉันขอเรียนให้ทราบถ้ามีหัวหน้าแบบคุณจะถูกฟ้องไหมครับไม่ถูกค่ะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะครับก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าดิฉันว่าควรจะเปลี่ยนเป็นคุณอลงกรพลบุตรอย่างเงี้ยเขายังมีความนิ่งๆแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่คาบช้อนทองมาเกิดแล้วก็โลเลมาดิฉันไม่เห็นด้วยในการที่เขาเรียกอะไรอ่ะบอยคอตอย่างเงี้ยความบาดอ่ะคือไม่เห็นด้วยค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เห็นด้วยแล้วก็เลยเห็นประชาธิปัตย์เนี่ยป่วยจริงๆประชาธิปวยเขาเรียกกันป่วยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ควรจะปฏิรูปพรรคตัวเองก่อนจะมาปฏิรูปที่เนี่ยเพราะว่าคุณสุเทพเองก็เป็นก็กำลังอยู่บนท้องถนนซึ่งควรจะปฏิรูปตัวเองก่อนแล้วค่อยจะมาเพราะว่าเท่าที่ฟังคนที่อย่างเช่นคนกระทรวงต่างการต่างประเทศนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ 1% ที่ไม่เห็นด้วย 99% นั่นก็คืออีกฝั่งนึงนะคะซึ่งน่าสงสารเพราะฉะนั้นเขาผ่านเข้าไปเพราะว่าเขาต้องเดินเป็น 2-3 กิโลที่จะกลับบ้านอันนี้คือความลำบากอันนี้คือสิ่งที่ผิดมากๆที่ทำเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยทำลายไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วเขาผ่านไปเนี่ยเขาไปยืนฟังไกลๆแต่เขาชื่อคุณธีรบูลนะคะบูลวิทย์เขาบอกให้บอกได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็ไปฟังบอกว่าพิงค์มัดเชื่อไหมว่าฟังไปหน่อยๆเนี่ยเอ๊ะเริ่มเคลิ้มนี่คือจิตวิทยาในการพูดเวทีกปส.ใช่ไหมครับตรงเวทีไม่ใช่ลาดดำเนินตรงปทุมวันไม่ใช่อันเนี้ยอะไรอ่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับอันนี้ก็แต่ว่านี่คือสิ่งที่กปปสเองหรือว่าทางสภาประชาชนที่กำลังจะตั้งขึ้นเพื่อปฏิรูปเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากที่จะต้องการขจัดคอร์รัปชันคุณหญิงหมัดไม่เห็นด้วยไม่เห็นเพราะว่าแล้วปัญหาใหญ่มากประเทศนี้เวลานี้คุณจอมฮะครับคุณจอมลองคิดว่าใครจะมาเป็นตัวกลางคือพวกเขาที่เขาต้องเลือกมาทำไมไม่เอาคนอย่างพวกเราเนี่ยลงคะแนนว่าจะให้ปฏิรูปหรือไม่ให้เพราะเราต้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันนะคะครับไม่ใช่อยู่ดีนี่คือเผด็จการเนี่ยฮะมันไม่ถูกต้องครับเพราะว่ามันที่บอกว่าต้องเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่านั่นคือหลักของสิ่งที่ควรจะทำถูกไหมคะครับเพราะว่ามันหลักเดียวแค่นั้นเองอะแต่ถ้าเลือกตั้งไปแล้วเพื่อไทยก็มาแล้วก็มองว่าเพื่อไทยก็คือระบบทักษิณระบบทักษิณก็มาโกงอีกก็ช่วยไม่ได้อะฮะเพราะว่าเขาไปเป็นพวกที่ช่วย30บาทเนี่ยเขาไม่ให้เหรอฮะคนที่คือคุณทักษิณเนี่ยช่วยพวกที่ยากไร้พวกที่ต้องคิดนะคุณจอมมีเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์อะไรไม่ทราบแต่ว่าคนที่เขามีรายได้ที่ไม่ใช่แท็กซี่ที่ไม่ใช่สตรีทเวนเดอร์คือพวกที่ขายของปิ้งๆอยู่นะพวกนั้นคือทานไปวันๆนึงถ้าเผื่อเช่าแท็กซี่แล้วไม่มีคนขึ้นเขาก็แย่นะคะเขาไม่มีเงินเหลือเลยพวกนี้ก็ต้องไปกู้มาอีกอันนี้เนี่ยคิดว่าตอนขณะนี้เนี่ยเขากำลังทำลายประเทศชาติอย่างแรงแล้วทำลายคนจนด้วยค่ะคนที่ไม่มีเราจะพูดว่าคนจนเพราะว่าทุกคนเนี่ยเท่ากันในการมีกษัตริย์ไม่เท่าเพราะมีวันนาเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเรื่องเลือกตั้งนั้นเท่ากันหมดเราควรจะเป็นประชาธิปไตยหรือประชาชนที่ดีก็คือยอมรับในสิ่งที่จะเป็นที่ทำไมเขาถึงเทกระจาดให้ทำไมพวกคุณทำไมไม่คิดก่อนสาธารณสุขทำไมไม่คิดก่อนพอเขาทำก็ไปโกรธเขาเพราะว่าสาธารณสุขหมอเงินน้อยลงไปอีกเข้าใจไหมคะคือหากินยากลงไปอีกก็เลยมาโกรธคนนั้นแต่ว่าคนที่เป็นช่างทำผมก็ต้องขึ้นรถเมล์อะไรเนี่ยดิฉันก็คุยเขาก็บอกว่าพอเขาขึ้นอีก10บาทเขายอมเดิน2กิโลเห็นไหมคะคนเนี่ยคนที่ไปเฮกันอยู่เป่านกหวีดจนหูแตกเนี่ยมันจะมีพวกหนึ่งที่รวยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็พวกที่รวยที่เป็นเจ้าของโน่นเจ้าของนี่เนี่ยก็ให้เงินนะฮะ10ล้าน20ล้านเรื่องเล็ก
เอาพังไปก่อนเพราะเงินยังมีอยู่ไม่ได้ไม่เดือดร้อนทำไมไม่คิดถึงคนที่เขาเดือดร้อนบ้างคะครับพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่น่าสงสารแล้วก็ถ้าหาเช้ากินค่ำเนี่ย คิดดูนะคะว่าทำไมอีกหน่อยเนี่ยถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดิฉันก็ไม่รับรองอ่ะเพราะว่าไม่ใครดิฉันไม่ได้เกี่ยวแล้วไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยอยู่บ้านแล้วดูคุณอ่ะครับขอบคุณครับคุณหญิงได้พูดไว้เหมือนกันบอกว่าแหมจริงๆแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในเรื่องของการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งเท่านั้นทำให้คนไทยมีความเท่าเทียมกันคิดว่าการเลือกตั้งจะเป็นทางออกของประเทศไหมครับแล้วทำไมถึงเชื่อว่าคนไทยจะต้องมีความเท่าเทียมกันตามวิธีทางประชาธิปไตยครับก็คือว่าการเท่าเทียมกันนั้นไม่ได้หมายความว่าคนจนคนรวยอะไรนะต้องให้มาเท่ากันให้หมดเรากำลังพูดถึงมนุษยชนที่เราเกิดมาความเป็นคนนะฮะเพราะฉะนั้นการความเป็นคนเนี่ยมันสำคัญมากเราจะไปดูถูกคนที่เขาไม่มีไม่ได้นี่เรากำลังพูดเรื่องตั้งใช่ไหมคะใช่ครับเราก็คือทุกคนเท่ากันเนี่ยฮะใช่ไหมคะพอเข้าไปในคูหาทุกคนเท่ากันทุกคนเท่ากันครับแต่นี่อยู่ข้างนอกก็ช่างเขาเหอะแต่ว่าอยู่ในที่เลือกตั้งเนี่ยทำไมถึงเราจะไม่มีสิทธิ์ที่เราจะมาบอกว่าทำไมปฏิรูปเนี่ยขอเราช่วยคิดได้ไหม ทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย แล้วถ้าลงว่าไม่ให้ก็จบเรื่องแต่ไม่ต้องมาปิดถนนไม่ต้องมาให้คนเดือดร้อน เพียงแต่ให้คนมาลงคะแนนว่าได้หรือไม่ได้ ไม่ได้อยู่แล้วค่ะท่านได้คุยผมก็อ่านจากบทสัมภาษณ์นะครับในหนังสือพิมพ์ข่าวสดท่านบอกว่าดูเหมือนว่าคุณสุเทพจะกลางมากขึ้นนะฮะด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ค่อนข้างจะแหลมคมแล้วก็ดุดันมากขึ้นกปปส.เองก็มีการไปยึดสถานที่ราชการทุกวันนะฮะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเพราะว่ามีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเป็นระดับผู้ใหญ่ใหญ่แค่ไหนคือใครครับก็คงต้องใหญ่พอสมควรนะคะครับเมื่องั้นจะคงจะไม่กล้าแล้วค่ะเหนื่อยแก่ก็แก่ต้องให้น้ำกงน้ำเกลือกันอุตลุดไปหมดนะฮะแล้วก็ดิฉันก็ไม่ทราบนะครับไม่แน่หรอกวันหนึ่งเขาก็อาจจะแย่ลงไปเพราะคนถ้าคิดไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดีเนี่ยกับประเทศชาติโดยให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ต้องสำคัญอันนี้ด้วยนะคะคือถ้าทำอะไรไม่เดือดร้อนอยู่ในที่ที่ปิดแล้วก็พูดโทษนะคะเห่าไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดึงคนมาได้แต่ว่าอันนี้เป็นที่เปิดแล้วเป็นที่สาธารณะไม่ใช่เป็นที่ของคุณคนเดียวนะคะเป็นที่ของพวกเราทั้งหมดนะคะแล้วพอไปถึงเบื้องสูงก็คือเป็นที่ของพระองค์ท่านเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ไม่ทราบจะพูดยังไงแล้วนะคะและโดยเฉพาะที่คุณจอมบอกว่าที่ขัดขวางการเลือกตั้งอย่างปิดสถานที่ราชการอย่าลืมนะคะตราครุฑเนี่ยไปที่เขมรเนี่ยจะมีตราครุฑใหญ่มากที่เราต้องไปบูชาดิฉันไปมาแล้วตราครุฑนี่สำคัญมากนี่เรียกว่าเหยียบย่ำตราครุฑตราครุฑนี่ก็คือพวกที่รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกไหมคะครับแล้วนี่ไม่หมิ่นนะหน่วยราชการที่มีตราครุฑทั้งหลายใช่ไหมทุกหน่วยต้องมีตราครุฑสิคะนอกจากอย่างทหารก็มีกระบี่กระเบอร์อะไรนั่นน่ะแต่ว่าทุกที่ต้องเป็นตราครุฑครับถูกไหมคะเห็นไหมคะว่าธงที่ปักอยู่ที่พระราชยานเนี่ยก็เป็นสีเหลืองและมีตราครุฑถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นในการปิดสถานที่ราชการนี่ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด และก็มีการเรียกให้ข้าราชการออกมาเพื่อที่จะมาอยู่ข้างนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเป็นบ้าไปหรือเปล่าเนี่ย เพราะว่าถ้าคนออกมาก็คือเป็นปลัดสาธารณสุขซึ่งอาจจะมีเรื่องกับคนเก่าๆมาก็ช่างเขานะคะแต่ถ้าออกมาหมดเนี่ยดิฉันคงจะเศร้าแทนครับครับท่านได้พูดไว้เหมือนกันว่าการขัดขวางการเลือกตั้งหรือการไม่ยอมรับการเลือกตั้งก็เป็นลักษณะเข้าข่ายการหมิ่นได้เหมือนกันเพราะว่าพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยลงมาแล้วถูกต้องค่ะอันนี้จะเข้าข่ายนี้เหรอฮะก็คือถ้าเรามองกันในตามหลักแล้วเนี่ยพระปรมาภิไธยเนี่ยก็คือพระบรมราชโองการใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันถ้าอย่างนั้นก็ไปเซ็นกันเองสิคะหมดเรื่องแต่อันนี้เนี่ยเรียกว่าหมิ่นค่ะถือว่าหมิ่นนะคะแล้วก็ตราครุฑนี่ก็หมิ่นว่าเหยียบย่ำตราครุฑไม่ได้ค่ะปิดสถานที่ราชการปิดโน่นปิดนี่ใหญ่มาจากไหนอยากทราบ
ก็คุณโม่งก็ออกมาสิคะแล้วก็มาอธิบายว่าทำไมถึงปิดครับครับยังคุณหญิงเองก็ได้มีการคุยกับคือได้มีการปะทะสังสรรค์กับทางทูตในหลายๆประเทศอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับทูตต่างๆนานาชาติตอนนี้เขาเริ่มมองหรือเข้าใจประเทศไทยอย่างไรมองประเทศไทยอย่างไรแล้วก็คาดหวังว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้หรือไม่อย่างไรฮะคือเท่าที่เป็นมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็คราวนี้ได้เลวร้ายที่สุดนะคะอันนี้คือในส่วนของทูตที่คุยกันใช่มั้ยครับยังคุยกับท่านทูตหลายประเทศน่ะไม่หลายค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนอยู่ในถ้ำหมดแล้วเพราะกลัวสิฮะตายแล้วตายจริงไม่ได้ค่ะออกไม่ได้หรือไม่ก็ไปอยู่ประเทศตัวเองหลังปีใหม่อะไรก็ว่าไปยังอยู่ต่อใช่ไหมฮะก็แต่ในขณะเดียวกันก็คุยกับทูตออสเตรเลียด้วยก็ความคิดเห็นเนี่ยมันก็ตรงกันก่อนที่ทูต EU จะไปนะคะก็มีการเลี้ยงแล้วก็ในโต๊ะที่เลี้ยงหมายความว่าขึ้นโต๊ะเนี่ยท่านก็ได้พูดว่าหม่อมราชวงศ์มาลินีเนี่ยเป็นผู้ที่รักชาติมากเพราะว่ามีอยู่ตอนที่เขาตีกันแบบมากๆอ่ะดิฉันก็โทรไปหาทูตบอกช่วยหน่อยได้ไหมเพราะว่า มันวิ่งตีกันดุตลุดไปหมดแล้วตอนสี่ตีสามกระทรวงต่างประเทศคุณคุณธีรบูลโทรมาว่าพี่หญิงหมัดดูหน่อยก็รีบเปิดดูก็เห็นเอาธงที่ไม่สมควรนะคะไม่ต้องพูดว่าสีอะไรแต่ว่าไม่มีบังควรเลยตีศีรษะตำรวจนะคะเห็นชัดเพราะว่าเขาถ่ายสดซึ่งตีสามทุกคนนอนอยู่ไม่เขาทุกคนต้องตื่นเช้าทีนี้ดิฉันได้เห็นแล้วดิฉันก็ได้ยินคุณชื่ออะไรสนธิพูดดิฉันได้ยินคนเดียวน่าจะอัดเทปไว้อัดไม่เป็นก็พูดว่าผมจะตั้งพรรคชื่อว่าจักรีโอ้โหอันนี้ดิฉันฟังแล้วดิฉันเซ็งมากเพราะว่าอันนี้คือหมิ่นแบบไม่รู้จะหมิ่นยังไงแล้วดิฉันก็ยังเห็นว่าพวกกล้าชนิกูลที่ไปนั่งเฮ่ๆตบมือกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันคืออะไรคะนี่คุณจะโค่นเองหรือเปล่าเนี่ยจะมาว่าหญิงหมัดใส่ชุดใส่เสื้อแดงแล้วก็ I love พระบรมเนี่ยแล้วเป็นอะไรคะก็มาเขียนตีว่าหญิงหมัดจะล้มเจ้าพวกเขาน่ะต้องระวังตัวให้ดีๆจะถูกจะล้มเจ้าโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะมันอาจจะมีมือที่3ก็ได้ครับครับเป็นไปได้ครับครับในภาวะที่จะเรียกว่ามีความแตกแยกกันสูงมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าประชาชนไทยเนี่ยนะครับมีความกล้าที่จะวิจารณ์ราชสำนักมากขึ้นวิจารณ์ราชนิกูลมากขึ้นในตัวท่านเองในฐานะที่เป็นราชนิกูลมีความกังวลกับเรื่องนี้ไหมครับสำหรับที่ว่าดิฉันเนี่ยที่ไม่กังวลนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดดิฉันไม่เคยไปยืนไทยปาร์คหรือไปทำอะไรหรือไปนั่งแม้แต่ฟังครั้งเดียวเท่านั้นคือนานมาแล้วตั้งแต่สมัยนู้นที่ราชมังคลาใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเท่ไปนั่งอยู่ในห้องแอร์มีตำรวจ10คนคอยคุ้มกันอันนั้นเป็นกลุ่มไหนตอนนั้นฮะแดงแจ๋วแหวเลยค่ะตายแล้วจะไปกลุ่มไหนครับเป็นคนใจเดียวค่ะก็ไปก็เพื่อไปฟังเฉยๆว่าเขาจะพูดอะไรพอท่านทักษิณออกมาก็ไม่ได้ฟังเพราะขี้เกียจฟังไม่รู้เรื่องคือไปเนี่ยเห็นอะไรมันสวยงามดีอ่ะคือมีนกนกบินว่อนอะไรเงี้ยมันก็ดีนะคะคืออย่างน้อยได้ไปสักครั้งหนึ่งอ่ะใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไปเพราะว่าอันตรายกับตัวเองแล้วก็เห็นไหมคะที่รามคำแหงก็มีการยิงยิงซึ่งเมื่อมีการยิงเมื่อไหร่ตำรวจก็ซวยวันนั้นดิฉันเห็นใจตำรวจนะคะไม่ได้มีญาติเป็นตำรวจหรอกแต่ว่าเห็นใจตำรวจคุณตาเป็นทหารแต่ไม่ค่อยเห็นใจทหารเท่าไหร่เพราะว่าพูดกำกำกลมกลวมยังไงไม่ทราบเหมือนกันอ่ะงงครับทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่จะเป็นราชนิกูลฝ่ายแดงแทนที่จะเป็นราชนิกูลฝ่ายเหลืองเพราะว่าดิฉันเห็นว่าดิฉันสงสารพวกฝ่ายนั้นฝ่ายเนี้ยค่ะที่ดิฉันเข้าไปเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เข้าไปนะคะไปจุดทินจุดเทินอะไรตามเรื่องแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเต็มตัวแบบที่จะต้องไปพูด อย่างคุณธิดาอะไรไม่ใช่นะคะแต่ว่าในเมื่อคนเขาทราบว่าดิฉันเป็นสีนี้สายนี้ก็งงหรือก็มาว่านะคะก็ดิฉันก็ถูกเจ้าว่ามาเพราะว่าหม่อมเจ้าอะไรอย่างเงี้ย
มีการรับสั่งว่าแดงขึ้นไปแล้วนี่อย่างงี้อย่างนี้ฉันก็เสียใจว่าทำไมรับสั่งอย่างนี้ล่ะเพคะเจ้าพี่คือหญิงหมัดก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นสีเหลืองแดงขาวน้ำเงินอะไรก็เป็นได้แต่ทำไมราชินทิกุลต้องเป็นกลางทางการเมืองไหมฮะมลวไม่จำเป็นเพราะว่าตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปห้ามลงคะแนนเสียงครับเพราะฉะนั้นถ้าหม่อมเจ้าออกมาทรงออกมารับสั่งอะไรเนี่ยอันนั้นต้องเป็นกลางไม่ถูกค่ะครับก็มีองค์นึงออกมาแล้วครับแล้วก็ได้ยินว่าพูดว่าเราไม่กลัวใครนอกจากหญิงหมัดคนเดียว คือจะเอาให้ดิฉันไปเข้าทางข้างที่ดิฉันไม่เห็นด้วยเนี่ยดิฉันทำไม่ได้ค่ะเพราะดิฉันเป็นคนตรงแล้วก็ตรงอาจจะตรงเกินไปก็ได้แต่ดิฉันไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าบ้านเมืองมันจะพังพินาศพอพังอยู่แล้วมันยิ่งพังหนักเข้าไปอีกมันคนจนก็จนลงไปอีกจะไปกดเขาถึงไหนคะเราต้องต่างชาติก็ไม่มาเพราะต่างชาติไม่มามันก็เป็นลูกโซ่ที่เลวทั้งนั้นเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันออกมาในด้านลบหมดถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามองในหลักการเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นราชินีกูลถ้าดิฉันเป็นคนธรรมดาฉันก็เข้าทางเนี้ยเพราะฉะนั้นมองเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มันไม่ถูกต้องและในสังคมอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเละเทะไปหมดแล้วค่ะทีนี้การที่มันจะมีคนบุคคลที่สามเข้ามาเนี่ยอาจจะ เกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นดิฉันขอร้องจะให้กราบก็ได้ว่าขอให้หยุดติชุดติสติชุดติสตินะคะเพราะว่าเรียนว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความทุเรศที่สุดอะนะคะคือต่ำช้าในความขัดแย้งทางการเมืองหลายๆครั้งที่ผ่านมาพอมีความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยนะครับทางราชสำนักก็จะลงมาเป็นทรงไกลเกลี่ยในทุกๆความขัดแย้งที่ผ่านมาครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะให้ราชสำนักลงมาไกลเกลี่ยเพื่อที่จะเป็นคนกลางที่สุดทำให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้ามาหากันได้มากที่สุดคาดหวังอย่างนั้นไหมครับหรือว่าไม่สามารถทำได้แล้วไม่สามารถค่ะครับเพราะเหตุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะก็ทรงพระประชวรแต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นพระสมองดีทุกอย่างดีอย่าลืมนะคะสมเด็จพระยุพราชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ทรงเป็นพระราชโอรสถูกไหมคะครับจะทรงทำอะไรที่ก้าวไก่ถ้าพูดภาษาธรรมดาคือข้ามหน้าพ่อไม่ได้นะคะคือข้ามพระพักไปไม่ได้ค่ะเพราะมันมีขั้นตอนอยู่นะคะเพราะท่านจะทรงทำก็ได้แต่ไม่ถูกไม่ถูกหลักของบนเทียนบานด้วยนะคะคือท่านสูงไปแล้วอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องสูงนะคะเบื้องสูงซึ่งดิฉันก็ได้เคยเข้าวังตอนเด็กๆมานะคะก็มันเป็นความสุขอย่างนึงที่จะเรียนให้ทราบเบนนี่กูดแมนมาอุ้ยแล้วบ๊อบโฮปแต่อันนั้นฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นภาษาไม่รู้เรื่องต้องมองพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแล้วก็พอเห็นพงพระสวนเราก็แกล้งหัวเราะมั่งสนุกแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอตอนหลังเราก็ห่างมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันความที่เราอยู่อย่าลืมว่าท่านพ่อหรือเสด็จพ่อเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเจ้าแต่ไม่เข้าใจราชนิกูลเลยว่าไปทำอะไรกันเนี่ยแล้วพอหญิงหมัดเดินเข้าไปในพระบรมมหาราชวังเช่นพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยอย่างเงี้ยก็รู้สึกมองกันแบบแกะดำดิฉันก็ทำท่าแกะขาวค่ะไม่สนค่ะครับครับท่านเชื่อไหมครับว่าระบอบทักษิณหรือแม้แต่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยมีความคิดที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่คิดค่ะเพราะดิฉันก็ไปถามท่านตรงๆก็โอเคใครมันจะตอบถูกไหมคะครับแต่ไม่จริงเพราะว่าดิฉันคิดว่าถ้าคนฉลาดล้มไม่ได้คนถ้าอยากเป็นใหญ่อย่าล้มเจ้าคนถ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าคิดเช่นนั้นถูกประชาชน60ล้านนะฮะเหยียบแบนแต๋เลยบอกแค่นี้อย่างนั้นแปลว่าโง่แล้วไม่ต้องมาดูแลบ้านเมืองค่ะไปไกลๆเลย
แต่ดิฉันคิดไม่คิดค่ะไม่คิดแต่นี่คือข้อกล่าวหาหรือนี่คือข้อกล่าวหาทุกอย่างกลับหมดนะคะที่ฟังดูเนี่ยคนละเรื่องทีนี้คนที่เสพเข้าไปเนี่ยมันเหมือนถูกสะกดจิตอย่าลืมนะคะเวลาไปฟังทุกวันได้เงินมั่งไม่ได้บางคนก็ไปอย่างฉาบฉวยแต่งตัวให้มันเท่ๆใส่หมวกบ้าๆบอๆอะไรไปมีขนนกอะไรนะบ้าแล้วค่ะไปอยู่นู่นไปอยู่ศรีธัญญาตายจะบ้าหรือไงมันไม่ใช่แฟชั่นนะคะนี่มันทำลายประเทศนะคะไม่ใช่แบบคือพวกนี้ไปแป๊บๆค่ะเพื่อถ่ายให้มันเท่แค่นั้นเองแล้วพอคืนก็กลับเพราะกลัวกระสุนกลัวตายถ้าแน่จริงไม่ต้องไปฮะไอ้ถ้าแน่จริงก็อยู่สิโดนระเบิดแตกหน้าครับครับท่านคิดว่าถึงสุดท้ายนะทางออกของความขัดแย้งแล้วมีการดึงเอาทุกส่วนองค์ประกอบของประเทศเนี่ยลงมาคลุกลงมาเกลือกกลั้วอยู่กับความขัดแย้งหมดเนี่ยมันจะมีใครครับที่จะมาช่วยคลี่ปมทั้งหลายออกไปแล้วก็สามารถที่จะคุยกันได้อย่างเหมือนคนไทยด้วยกันคนบ้านเดียวกันได้คุณสุเทพไม่ยอมคุยถูกไหมคะใช่ครับปฏิเสธ flatly เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งผมบอกว่าใหญ่มากเนี่ยยอมที่จะคุยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้ดิฉันคิดเอาเองอะเพราะว่า อยู่ทางสุเทพนี่คะแล้วคิดว่าจะมีโอกาสที่ฉันไม่ทราบนะเดี๋ยวถูกจับจะคุยถ้าเกิดว่าจะคุยเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังจะพร้อมจะมีโอกาสที่เขาจะคุยกับฝ่ายตรงข้ามไหมครับหรือจะเปิดทางให้มีการคุยกันได้ไหมครับหรือว่าเมื่องั้นมันไม่เลยมาขนาดนี้ค่ะเมื่องั้นต้องยุติแล้วค่ะแล้วทั้งนั้นคนที่อยู่ข้างหลังเพิ่มมาเรื่อยๆเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังต้องการอะไรต้องการเห็นคนไทยฆ่ากันเองเหรอถ้าอย่างนั้นฮะอยุธยาแตกเพราะอะไรฮะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษามาแล้วกันพระเจ้าเอกทัตอ่ะครับที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวนะฮะครับครับเราต้องดูให้ละเอียดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับซึ่งเรามาเทียบได้กับในยุคนี้แต่ว่ามันคนละเรื่องกันครับคนละอย่างจะมีโอกาสที่จะถ้างั้นถ้าจะคนที่อยู่เบื้องหลังกปปสเนี่ยนะครับจะคิดอย่างไรครับอยากเห็นประเทศเป็นในทิศทางไหนถึงให้สุเทพออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้กล้องอยู่ไหนฮะก็ในอยู่รอบตัวเรานะครับค่ะ ขอให้ช่วยหน่อยได้ไหมคะที่อยู่ข้างหลังคุณสุเทพพวกบ้านเมืองกำลังจะย่ำแย่แล้วนะคะช่วยกรุณาหน่อยเพราะว่ามันนอกจากจะสกปรกแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ดิฉันมองเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นขบวนการเลยนะคะเช่นว่ามีการเครื่องปั่นไฟเนี่ยมาจากไหนก็มาจากชายอ้วนนั่นน่ะครับถูกไหมคะสีเหลืองอ๋อยแล้วก็มีตาใหม่เอี่ยมนั่นอยู่ข้างถนนก็เก็บไว้ไกลๆหน่อยน่าเครื่องปั่นไฟอะไรมาจากเทศบาลทั้งนั้นห้องน้ำเทศบาลก็มีอะไรไหลออกมาเหม็นโชนี่เหรอคะเมืองเทพกทมก็ต้องให้ความสะดวกกับประชาชนทุกกลุ่มเขาให้เฉพาะทางนี้ค่ะกลุ่มอื่นเขาให้ที่ไหนฮะไม่มีขอร้องแล้วก็ขอโทษพวกนี้คือพวกที่เก็บเงิน20 บาท 20 บาทอะบ้านที่ฉันสงสารให้ไป100 นึงแต่ว่าในขณะเดียวกันเงินพวกนี้เป็นเงินที่ไปเอาไปรักษาพยาบาลประชาที่ป่วยค่ะมันเห็นอยู่ชัดๆแล้วจะคุณจอมจะให้บอกว่าให้หมดไปเลยไอ้เรื่องการที่อะไรอ่ะพูดถึงว่าช่วยคิดหน่อยเนี่ยความขัดแย้งมันจะหมดไปเลยหรือไม่ใช่ค่ะการโกงการคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันจะหมดได้ไงคะมันหมดไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแนะนำให้ทางไม่ใช่แต่หมายความว่ามันใช้เวลาเป็น10 ปีคุณลองดูนะคะถ้าเผื่อมีสภาประชาชนครับอยากจะเรียกอย่างอื่นครับสภานี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะจะไม่ได้ใช้เวลาปีเดียวหรือ6 เดือนนะคะเขาจะยืดไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เขาปิดถนนนะคะเขาก็กำอำนาจไว้แล้วก็เผด็จการแล้วก็ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าประเทศชาติเราเป็นอะไรไปเนี่ยในระยะกี่ปีฮะครับกี่ปีแล้วเนี่ย80 ปีแล้วฮะไม่ใช่อย่าเพิ่งพูดถึงหน้าที่มาตีกันเนี่ยก็7 ปี 8 ปีแล้ว7-8 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราเสื่อมอย่างนี้เราเป็นพวกพุทธเราก็ยิ้มเมืองเราเมืองสยามเมืองยิ้ม
พวกฝรั่งที่บอกทูตเทิดก็งงไปหมดแล้วก็ดิฉันคุยมากๆก็คือทูต EU ที่กลับไปแล้วนะคะเสียดายมากแต่ว่าก็เขียนถึงท่านได้แต่ตอนนี้เนี่ยท่านไม่ได้อยู่แล้วก็อาจจะเป็น คนอื่นต่อไปได้ครับครับสรุปทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณหญิงยังมีความหวังว่าเราจะไม่เข็นฆ่ากันไหมครับหรือคนที่อยู่ข้างหลังทั้งสองกลุ่มนะฮะจะกลุ่มเดียวก็คงไม่ได้ละอาจจะมีทั้งสองกลุ่มเขาประสงค์ให้คนไทยฆ่ากันเองเหรอหรือยังไงไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่มันเกินเลยไปไงฮะแต่นี่ว่าทำให้มันตอนแรกพรบก่อนใช่ไหมฮะวันที่24 November พฤศจิกาก็จบไปได้แต่ไม่ทำไมกำเริบขึ้นเรื่อยๆมันอะไรกันเนี่ยตอนนี้เละเทะไปไหนก็ไม่รู้กลายเป็นเกือบจะเหมือนเขมรสมัยก่อนนะคะคือเขมรสมัยก่อนนี่เขาตีทีละจังหวัดแล้วก็ถึงมาเข้าเมืองแต่ของเรานี่ตีล้อมหมดแล้วก็ในเมืองด้วยหมายความว่าที่ศาลากลางนี่ก็คือเมืองใช่ไหมคะในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็เอาพวกมาร์กซิสม์ฟาสซิสม์อานาคีมาปนกันแล้วก็อีกหน่อยก็คงจะเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรืออะไรก็ตามต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะว่าอาจจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นไม่ใช่ทางแดงไม่ทำแน่นอนเพราะแดงเนี่ยใส่เป็นลักพระบรมตลอดเวลานะคะแต่ดิฉันไม่ได้ไปค่ะแต่มีคนบอกเป็นเพราะว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังของกปปสต้องการให้กลับไปปกครองแบบนะฮะแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอีกครั้งเหรออย่างนั้นเหรอคุณอาจจะคิดถูกนะแต่ว่าดิฉันคิดว่าเมืองอื่นไม่รับอยู่ดีสภานี้ก็ไม่รับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่มีเพื่อนเช่นสหรัฐก็จะต้องตัดสิ่งที่ช่วยเหลือเราไม่ทราบว่าอะไรแล้วก็ออสเตรเลียไม่ทราบช่วยเปล่าอังกฤษช่วยเช่นให้คนไปเรียนหนังสือช่วยการศึกษานะฮะอเมริกาก็คงเหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่ให้เงินที่รัฐบาลอาจจะขอมาหรืออะไรไม่ทราบทั้งสิ้นแต่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองขนาดนั้นนะฮะครับครับสุดท้ายคิดว่าเลือกตั้งจะเป็นทางออกทำให้ไอ้ความวิตกกังวลว่าประเทศชาติจะเข้าสู่วิกฤตเนี่ยการเลือกตั้งจะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและความตึงเครียดทางการเมืองลงได้ไหมครับหรือจะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปอีกท่านเชื่ออย่างไรไม่ค่ะดิฉันเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดถ้ามิฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าทางประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะมาบอยคอตหรือไม่ก็มาพูดว่าควรจะเลือกตั้งขนาดนี้เขาก็พูดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะจีนซึ่งเป็นค่อนข้างจะเป็นโซเชียลิสต์หรือคอมมิวนิสต์ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าซึ่งก็เป็นน้อยแล้วแต่ว่าทุกประเทศในห้าสิบกว่าประเทศเนี่ยก็ได้พูดแล้วว่าควรจะมีการเลือกตั้งเราไม่ใช่ว่าจะต้องไปนั่งฟังเขาแต่เราคิดได้เองด้วยว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วค่ะที่ดิฉันกลายเป็นคนแก่ดำนี่ก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าดิฉันคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดนะคะถ้าไม่มาเป่านกหวีดจนหูแตกนะพรบเนี่ยสำคัญคอันนี้นะคะจะทำให้ทหารเนี่ยจะสำคัญตอนนี้คือมาช่วยตำรวจในการคุ้มกันไม่ได้มาปฏิวัติแล้วก็ไม่ได้มาทำรัฐประหารเราต้องเชื่อใจทหารด้วยนะคะไอ้ที่พูดกำกวงก็จะปล่อยไปแต่ตอนนี้เนี่ยควรจะร่วมมือกันแล้วที่ฉันขอเรียนท่านทหารทั้งหลายนะคะแล้วก็ตำรวจด้วยที่ฉันเห็นใจหมดทุกฝ่ายแต่จะต้องคุ้มกันพวกเราค่ะคเพราะว่าที่ฉันถือว่าต้องบอกว่าคุ้มกันประชาชนไทยทุกคนใช่ไหมพวกเราไงคะพวกเราคือคนไทยทุกคนใช่ค่ะ คุณด้วยครับคุณฝ่ายไหนล่ะคะผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง ก็เป็นคนของคนไทยครับ ใช่ไหมคะ พวกเราที่อย่าไปคิดว่าพวกไหนคือคุ้มกันหมดใช่คะครับคือประชาชนทั่วไปทั้งหมดครับหลังเลือกตั้งมีรัฐบาลแล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการปฏิรูปประเทศและดูเหมือนว่ามีความพยายามว่าหนึ่งในหัวข้อของการปฏิรูปประเทศก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์คุณหญิงเห็นด้วยไหมครับดิฉันว่าอันนั้นเนี่ยไม่สมควรนะคะเพราะเหตุว่าพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเหนือการเมืองครับนั่นว่าเมื่องั้นจะไม่มีคำว่า
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เราไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ากฎมนเทียนบานมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องย้อนหลังไปนานๆนะกฎมนเทียนบานบางอันไม่ต้องใช้แล้วเช่นพนังเรือล่มอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ต้องใช้แล้วค่ะพอตกแข็งคายตกก็องค์ใดตกก็ต้องวิ่งไปช่วยแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าท่านทรงเหนือไปแล้วเราจะเอาท่านมามาคุกกะปิเลยค่ะเพราะว่าเราก็ปลาเต็มไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะฉันเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วก็คิดว่าต้องปกป้องต้องปกป้องดิฉันเชื่อว่าทุกคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่รักมันต้องมีทั้งนั้นค่ะแต่อย่าไปสนใจพวกนั้นเพราะว่าเรา60ล้านคนเราก็ไปเหยียบมันตายอ่ะอยู่ดีดิฉันก็ปกป้องได้ครับวันนี้ได้ความเข้าใจในมุมมองของท่านมากในการพูดคุยถึงสถานการณ์ทางการเมืองขอบพระคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณท่านครับขอบคุณค่ะและนั่นก็คือบทสัมภาษณ์พิเศษของหม่อมราชวงศ์มาลินีจักรพันธ์ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะช่วงเวลานี้ดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ